สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครั้งเผยขอยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 เกือบ3ล้านคนคาดเสร็จพฤษภาคมนี้ซึ่งเมื่อวันที่25เมษายนนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์แต่ละจังหวัดเรียบร้อยดีประชาชนส่วนใหญ่ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เตรียมเอกสารหลักฐานไว้พร้อมทำให้การตรวจสอบรวดเร็วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยล่าสุดมีประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วจำนวนเกือบ3ล้านคนจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวน 10.6 ล้านคนนายธนกรกล่าวว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจากรายงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์กับผู้ขอทบทวนสิทธิ์ต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนั้นนายอุตมะยังสั่งการให้ผู้บริหารธนาคารของรัฐลงพื้นที่ติดตามการทบทวนสิทธิ์อีกด้วยกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่จริงรวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วเช่นกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดเมนูเพิ่มเติมคือเมนูสีแดงยกเลิกสิทธิ์และเมนูสีชมพูสละสิทธิ์ตามลำดับตั้งแต่วันที่25เมษายนนั้นเมื่อเวลา 7:00 นวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.comเพิ่มเติมเมนูดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยปุ่มสีแดงหรือเมนูยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริงโดยหลังจากที่ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบคนจำนวนหนึ่งที่ให้ข้อมูลไม่จริงจึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับทั้งนี้จากก่อนหน้านี้ได้มีผู้ลงทะเบียนยกเลิกไปแล้วกว่า 8.9 แสนคนสำหรับปุ่มสีชมพูหรือเมนูสละสิทธิ์เป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มที่ต้องการขอเงินคืนเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาเสียชีวิตทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเยียวยาดังกล่าวขณะเดียวกันยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาด้วยกลุ่มนี้ก็จะต้องคืนเงินเพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเช่นกันเปิดกลุ่มเข้าเกณฑ์ต้องสละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเยียวยา 5,000 บาทเมื่อวันที่25เมษายนหลังจากรัฐบาลออกมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยพบมีผู้เข้ามาลงทะเบียนจำนวนมากแถมยังพบผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนด้วยเช่นกันทำให้กระทรวงการคลังต้องทำปุ่มให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละสิทธิ์สำหรับผู้ที่น่าจะขาดคุณสมบัติประกอบด้วยกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มาลงทะเบียนและรับเงิน 5,000 บาทไปแล้วผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาและเสียชีวิตทายาทสามารถใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเพื่อขอคืนเงินได้และกลุ่มคนไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์เริ่มจากต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกรอกวันเดือนปีเกิดกดยืนยันการสละสิทธิ์คนอุบลเฮไม่ได้เงิน 5,000 บาทไม่ต้องเสียใจพมจ.จัดให้ครอบครัวละ 2,000 เมื่อวันที่25เมษายนนางอภิญญาชมพูมาศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนเดือนละ 5,000 บาทจากรัฐบาลแต่มีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำให้ถูกตัดสิทธิ์แต่ยังมีความเดือดร้อนอยู่นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดสำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยใช้เงินในส่วนของการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวละ 2,000 บาทมาจ่ายให้แทนโดยผู้ที่จะได้รับเงินครอบครัวละ 2,000 บาทต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามเงื่อนไขคือเป็นผู้ว่างงานตกงานถูกเลิกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประกันสังคมเป็นครอบครัวยากจนหรือเป็นครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีเด็กคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ร่วมกันสุดท้ายเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีผู้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาลจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นใน25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีมีครอบครัวที่เข้าข่ายและแจ้งขอรับเงินเยียวยานี้จำนวน 3,094 ครอบครัวคิดเป็นเงินกว่า 6,100,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมจะเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือกลุ่มนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ก่อนจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีให้ต่อไปนางอภิญญากล่าวต่อว่าสำหรับประชาชนที่คิดว่าเข้าหลักเกณฑ์และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาติดต่อสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่หมายเลข045-344-641และ045-344-579จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและจะส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปและหากเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่มีข้าวกินสามารถไปที่โรงครัวคนอุบลไม่ทิ้งกันสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพราะมีการปรุงข้าวกล่องแจกให้กับผู้เดือดร้อนได้กินทุกวันวันละ300กล่องด้วยเกษตรกรเฮคลังไฟเขียวจ่ายเยียวยาวิกฤตโควิดภัยแล้งรายละ 15,000 บาทเมื่อวันที่25เมษายนรายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้งรายละ 15,000 บาทแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือนโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทได้อย่างถูกต้องดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 1.2 ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด 1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 2. สถานที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2.1 เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านหรืออกม.หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือน
เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ